สาว Only Fan หาผู้ช่วยได้แล้วถือไม้เรียวสอนงานตัวต่อตัวแถมเปิดบัญชีหมิวให้สาว Only Fan ที่เคยประกาศหาผู้ช่วยจนเป็นไวรัลตอนนี้หาคนได้แล้วถือไม้เรียวสอนงานแบบตัวต่อตัวแถมยังเปิดบัญชีหมิวให้ด้วยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโลกออนไลน์แห่แชร์โพสต์ของเกรซี่ฮาร์ตี้สาวสวยดาว OnlyFan จากสิงคโปร์ที่ออกมาประกาศรับสมัครผู้ช่วยส่วนตัวโดยมอบเงินเดือนให้สูงถึง 5,200 ถึง 5,800 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราวๆ 138,000 ถึง 154,000 บาททำเอาหนุ่มๆตาลุกวาวล่าสุดสาวเกรซี่ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางโซเชียลมีเดียของเธอว่าเธอได้ผู้มารับตำแหน่งผู้ช่วยส่วนตัวเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ใช่ชายหนุ่มอย่างที่หลายคนคาดคิดผู้ช่วยของเธอเป็นหญิงสาวชาวสิงคโปร์ที่มีชื่อว่ายูจีนอึงหรือที่รู้จักบนโลกออนไลน์ว่าเมอร์เมดเกิร์ลโดยเกรซี่ได้โพสต์วิดีโอบน TikTok พร้อมระบุข้อความว่าสอนงานผู้ช่วยคนใหม่ของฉันก่อนที่กล้องจะแพลนให้เห็นเกรซี่ยืนถือไม้เรียวเดินไปออกคำสั่งกับยูจีนที่กำลังทาสีผนังบ้านอยู่หลังจากได้ชมวิดีโอมีชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าการรับสมัครงานของเกรซี่นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทั้งเรื่องของเงินเดือนที่มากเกินความเหมาะสมและยูจีนก็ถือว่าเป็นที่รู้จักบนอินเทอร์เน็ตมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมและ TikTok อยู่แล้วทั้งนี้ยูจีนได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอทำงานเป็นผู้ช่วยให้กับเกรซี่จริงโดยเกรซี่ได้ติดต่อเธอผ่านอินสตาแกรมซึ่งขณะนั้นเธอกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งได้รับข้อความเชิงลบมากมายปัญหาครอบครัวและการเงินส่งผลให้เธอป่วยซึมเศร้าสถานการณ์มันเลวร้ายมากจนเธอเคยคิดสั้นหลังจากที่เกรซี่ได้รับรู้เรื่องราวของเธอเกรซี่ก็ช่วยหาทางออกด้วยการยื่นข้อเสนองานผู้ช่วยส่วนตัวให้นอกจากนั้นเกรซี่ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการผู้คนและความเห็นเชิงลบเหล่านั้นด้วยเกรซี่จึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของเธอในระหว่างการทดลองงานเธอได้รับค่าจ้าง 3,200 เหรียญสิงคโปร์หรือราวๆ 82,000 ต่อเดือนหน้าที่ของเธอคือทำงานเป็นผู้ช่วยรวมถึงการทำความสะอาดและล้างจานแถมเกรซี่ยังเปิดบัญชี OnlyFan ให้เธอพร้อมกับให้คำแนะนำอีกด้วยขอบคุณที่มา TikTokMust Share News จูเน่ก็เพิ่งรู้เจ้านายเปิดตัวแฟนใหม่ขอโทษดับฝันคู่จิ้นพร้อมตอบสัมพันธ์บิลกิ้นจูเน่ก็เพิ่งรู้เจ้านายเปิดตัวแฟนใหม่ขอโทษดับฝันคู่จิ้นพร้อมตอบสัมพันธ์บิลกิ้นลั่นสบายใจอยู่กับเพื่อนผู้ชายสนิทแบบนี้ทุกคนดีใจมีเคมีสาธารณะเป็นกระแสจิ้นที่หลายคนเชียร์ให้เป็นคู่จริงแต่แฟนๆก็กรี๊ดสุดเสียงไม่ได้เพราะถึงแม้ว่าเจ้านายจินเจตและจูเน่เพลินพิชยาจะมีโมเมนต์หวานๆและเคมีดีต่อใจแค่ไหนแต่คำตอบที่ก็บอกผ่านสื่อทุกครั้งก็ยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นแต่ด้วยความที่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆมีโมเมนต์หวานออกมาให้ชื่นใจอยู่นับไม่ถ้วนหลายคนก็คนคิดไปไกลแล้วว่าทั้งคู่น่าจะเป็นแฟนกันแล้วงานนี้เลยทำเอาชาวเน็ตงงตาแตกเมื่อจู่ๆฝั่งเจ้านายเปิดตัวสาวสวยที่ควงแขนบินข้ามทวีปสวีทหวานไกลถึงอเมริกาจนเกิดคำถามว่าอ้าวแล้วจูเน่ไปไหนล่าสุดเจอสาวจูเน่ในงาน Uniqlo and MARNI Second Collection ร้อนเลยให้อัปเดตหน่อยสรุปว่าทราบมาก่อนไหมที่อีกฝ่ายมีแฟนแล้วล่าสุดเจ้านายเปิดตัวแฟนแล้วเราได้เห็นข่าวไหม
เห็นแล้วค่ะถามว่ามีแซวไหมก็แน่นอนจริงๆเราก็ดีใจก็แซวตามปกติทั่วไปค่ะเราเห็นเขาแฮปปี้เราก็ดีใจเรารู้จักกับแฟนเขาไหมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะก่อนหน้านี้เขามีมาปรึกษาเราบ้างไหมเอาจริงๆหนูก็รู้พร้อมพี่ๆทุกคนนะรู้พร้อมๆกันนี่แหละค่ะคือต่อให้เป็นเพื่อนสนิทกันก็ตามผู้หญิงผู้ชายบางทีมันก็จะมีความที่เขาก็อาจจะใช้เวลาศึกษาดูใจกันค่ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆเลยยิ้มมีแซวใหม่ว่าแฟนน่ารักนะตอนนี้ยังไม่ได้แซวแต่เริ่มคิดแล้วว่าจะไปแซวดีไหมยิ้มคือเราไม่ได้ถามอะไรเขาเลยจริงๆเขาออกมาหนูว่าเขาก็คงใช้เวลาประมาณหนึ่งเป็นทามมิ่งที่เขาตัดสินใจเปิดให้ทุกคนได้รับรู้ก็คิดว่าอยากให้ทางฝั่งเขาออกมาพูดเองดีกว่าหนูไปพูดแทนเขาก็จะกระจี้ยิ้มแต่พอเปิดตัวมาหลายคนก็อ้าวแล้วเราล่ะหัวเราะเป็นเพื่อนกันค่ะเหมือนที่พูดมาหลายครั้งเลยค่ะหนูว่าด้วยการที่เราทำงานด้วยกันมาหลายงานที่มันเป็นภาพคู่จิ้นมาด้วยจริงๆก็ดีใจแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยบางคนอาจจะจิ้นเราสองคนก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆแล้วเราก็ยินดีกับเขาในทางเลือกที่เขาแฮปปี้อยู่ในตอนนี้เรียกว่าดับฝันคู่จิ้นหัวเราะจะว่ายังไงดีก็ขอโทษค่ะยกมือไหว้อย่าจิ้นกันเลยกับนายหมายถึงว่าถ้าจิ้นด้วยงานอนุโอเคอย่างเพลงแปะหัวใจถ้าจิ้นแล้วไปปั่นวิวอะไรแบบนี้ไม่ติดค่ะชีวิตจริงเป็นแค่เพื่อนใช่เขาก็เปิดตัวแล้วอ่ะยิ้มเจ้านายเปิดตัวไปแล้วเราจะเปิดตัวเมื่อไหร่หนู22เองแค่ยังไม่อยากคิดถึงเรื่องการจริงจังกับใครเขาเท่าไหร่อยากชิวๆอยากดูไปก่อนทำงานเต็มที่ค่ะแต่มีข่าวว่าตอนนี้เราสนิทสนมกับบิวกิ้นจริงๆเคยเล่นซีรีส์ด้วยกันค่ะเป็นตอนสั้นๆก็ได้รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็บังเอิญมารู้ว่าเพื่อนเป็นเพื่อนกันค่ะก็เป็นคนที่ไม่ได้ห่างไกลมากแล้วก็วนกลับมาทำงานด้วยกันอีกรอบหนึ่งตอน MVชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอเขาก็มาชวนเราเพราะเขารู้สึกว่าอยากได้นางเอกที่เขาเคยทำงานด้วยกันมาแล้วก็เลยชวนเรามาเล่นค่ะคนก็จับตาว่าจะมีอะไรมากกว่าเพื่อนไหมจับตาทำท่าจับตาไม่มีอะไรมากกว่าเพื่อนทั้งนั้นค่ะจริงๆหนูดีใจนะหมายถึงว่าถ้าคนจิ้นจากงานที่เราทำแปลว่าเราเล่นได้ดีใช่ไหมที่ทำให้คนเขาจิ้นคือไม่ใช่แค่บิวกิ้นนะพี่สกายพี่พีทก็จะมีหลายคนที่แบบเอ้ยคบกันหรือเปล่าอะไรกันหรือเปล่าก็พูดตรงนี้เลยแล้วกันหัวเราะว่าเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนกันเราสบายใจกับการอยู่กับเพื่อนผู้ชายอยู่แล้วมันเลยแบบว่าไม่แปลกที่เราอาจจะดูสนิทสนมเป็นพิเศษเป็นแบบนี้กับทุกคนในช้อยส์ที่พูดมาคือเป็นเพื่อนหมดเลยใช่ไหมเป็นเพื่อนหมดเลยเวลาทำงานกับใครก็โดนจับตามองตลอดเรามีวิธีการวางตัวยังไงต่อไปหนูทำงานหนูเดินไปอย่างนี้ทำท่าจับตาจริงๆด้วยความที่หนูเป็นคนแมนๆเมื่อก่อนเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะความที่เราห้าวๆเราก็เป็นเด็กธรรมดามีเพื่อนผู้ชายมาก่อนแน่นอนพอเราเข้ามาสู่โลกของการทำงานแล้วมันก็ยังมีเรื่องของเพศและความเหมาะสมอยู่แหละก็โชคดีที่มีคนรอบข้างที่เขาหวังดีคอยเตือนเราก็อ๋อโอเคบางทีเดี๋ยวมันดูไม่ดีนะหรือมันดูไม่เหมาะสมนะแต่หนูไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะแต่ดีใจนะคะที่หลายคนบอกว่าหนูเคมีสาธารณะก็อยากทำงานนะคะชอบทำงานมากค่ะสเตตัสตอนนี้เรียกว่าอะไรชอบทำงานมากค่ะต้องการเงินค่าสดค่ะแต่อย่าจีบหนูเลยแต่จีบหนูไปทำงานได้ค่ะหัวเราะคือชีวิตหนูเอาตรงๆเราก็เคยมีความสัมพันธ์มาก่อนก็เคยมีความรักมีประสบการณ์มาบ้าง
แล้วรู้สึกว่าการที่เราไปมีความสัมพันธ์กับใครมันเป็นเรื่องวุ่นวายโดยเฉพาะตอนที่เราตัดสินใจทำงานในวงการแล้วก็เลยรู้สึกว่ายังไม่อยากรีบจริงจังค่ะI'm not afraid to die.